กลับเข้ามานะคะมีข่าวเข้ามาล่าสุดเลยนะคะผลของการหารือระหว่างเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพกับคุณสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะที่เชียงใหม่บ้านพักตุลาการนี่แหละบ้านพักตุลาการนี่แหละค่ะผลสรุปออกมาคือแถลงทั้งสองฝ่ายในแล้วเรียบร้อยผู้สื่อข่าวของเราสรุปมาให้ฟังอย่างนี้นะคะข้อสรุปก็คือว่าจะไม่ให้มีผู้อยู่อาศัยในแนวเขตป่าดั้งเดิมต้องให้ทางธนารักษ์เข้าไปรังวัดเลยนะคะเข้าไปรังวัดให้ชัดเลยว่าอันไหนคือแนวเขตป่าตามที่ภาคประชาชนเสนอแล้วให้ชัดเลยว่าถ้าเป็นเขตป่าเนี่ยต้องไม่มีผู้อยู่อาศัยก็คือ no man's land ใช่ไหมคะส่วนในส่วนของพื้นที่ที่จะฟื้นฟูก็ต้องให้ชัดเหมือนกันว่าเป็นส่วนไหนนะคะและส่วนไหนที่ศาลยังคงใช้ประโยชน์ได้ทีนี้จะมีการให้มันชัดเจนขึ้นเช่นส่วนของสำนักงานอันเนี้ยศาลใช้ประโยชน์ได้นะคะจากนั้นในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของธนารักษ์ก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปได้รัฐจะรับภาระในการหาพื้นที่ใหม่และงบประมาณจัดสร้างใหม่ให้ทางศาลเองค่ะส่วนการฟื้นฟูเนี่ยนายกบอกว่าให้ทำทันทีเลยนะคะเช่นปลูกป่าปลูกต้นไม้ทำแผนฟื้นฟูออกมาโดยจะระดมทุกคนทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาช่วยโดยจะเริ่มวันที่27พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาลงมือปลูกป่ากันในวันวิสาขะเลยค่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะมีข้อเสนอจากเครือข่ายที่ต้องการให้มีแผนดูแลป่าพื้นที่ดอยสุเทพที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงผืนเดียวกันก็จะรับเอาไว้มาพิจารณานะคะอย่างเช่นการทำให้เป็นเขตอุทยานให้เป็นป่าสมบูรณ์จะทำอะไรกับสิ่งปลูกสร้างต่อไปก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินงานต่อไปค่ะครับชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคิดเห็นอย่างไรก็คุยเข้ามาในข่าวได้นะครับคุณนุไมสาบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปไหนครับดูคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ก็พอแล้วค่ะค่ะน่ารักจริงๆเลยนะครับคือกรณีนี้ต้องยกนิ้วให้ท่านสุวพันธ์นะก็ทุกคนนั่นแหละไม่ใช่คือเร็วมากค่ะที่ฉันเห็นมันยืดเยอะมาหลายวันนายกเขากำชับไปบอกว่าแก้ไขปัญหาให้เร็วได้รับมอบหมายจากท่านนายกค่ะนะครับท่านสุวพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปแก้ไขประชาชนชาวเชียงใหม่ด้วยก็ทุกคนนั่นแหละนะครับก็เอาว่าอยู่ร่วมกันได้แต่ในที่สุดก็ไม่ทำลายป่าไม้ดีไหมครับไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะ